สัพเพพุทธาปรปทาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนระฆังบันทามิสัพพโสเทศรัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุวันนี้วันอาทิตย์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2564พวกเราลูกหลานหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราซึ่งเคยมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันติดต่อกันมานับตั้งแต่สร้างวัดมานี่ก็50กว่าปีละที่วัดเราการบูชาข้าวพระนี่ไม่มีขาดเลยสักเดือนหนึ่ง50กว่าปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ไม่ถึงกับขาดนะแต่ว่าก็ต้องมาออนไลน์ต้องมาซูมกันถึงอย่างนั้นก็ตามก็ขอโมทนาด้วยกับทุกท่านนะที่ตั้งใจบูชาข้าวพระกันให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันเนอะก็ขอทบทวนโอวาทเรามีเป้าหมายที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราจะพักระหว่างทางกันที่ดุสิตบุรีเพราะการไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นต้องใช้เวลามากใช้เวลาในการสะสมบุญสะสมบารมีมากถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมหมดอายุก่อนมันก็ต้องเตรียมที่พักเอาไว้จะพักที่ไหนจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขนขวายการสั่งสมบารมีในทุกรูปแบบทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นอย่าให้ตกหล่นๆเลยนะก็เพราะพวกเราไม่ตกต้องหล่นๆนี่แหละจึงขอโมทนาไปทั่วโลกนะตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยใจชื่นบานให้สบายสบายฝึกกันไปทุกวันอย่าเกียจคร้านในระหว่างที่เรายังแข็งแรงยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ฝึกซ้อมตายก่อนตายได้เราจะได้ฝึกซ้อมตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนและสอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราขยันทำความเพียรอย่าเกียจคร้านต้องสอนตัวเองต้องบอกกับตัวเองทุกวันที่ต้องสอนเพราะมีเรื่องท
ที่จะดึงใจของเราให้หลุดจากกลางได้อีกมากใจมักจะแวบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจหยุดนิ่งได้สนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยหลวงปู่ท่านชอบพูดอยู่คำนึงท่านบอกว่าใจพวกเราที่ไม่ได้ฝึกแล้วมันจะแวบอยู่เรื่อยละไอ้แวบแวบน่ะจะทำให้ใจหมดกำลังไอ้แวบแวบน่ะไปไหนออกไปนอกกายแล้วมันก็ไปเป็นรับรู้เรื่องราวข้างนอกข้างนอกซึ่งก็ยิ่งเรื่องราวมากเท่าไรแวบไปมากเท่าไรใจจะขุ่นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอามาเก็บเอาไว้นะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจหยุดนิ่งได้สนิทติดในกลางเลิกแวบไปแหละเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเมื่อถึงณตรงนั้นแล้วจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้อีกเรื่อยๆอยากศึกษาอยากเรียนรู้ความรู้ภายในให้ยิ่งไปกว่านี้ด้วยความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของเราเองเพราะว่าเมื่อใจนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าไปถึงปฐมมรรคแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองตรงนี้ฝากเอาไว้ด้วยเราได้ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ต่างๆก็เยอะแยะจากฟังเทศจากพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเล่าธรรมะให้เราฟังครูที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งเรามาจบอะไรต่อมิอะไรท่านเหล่านั้นก็ได้เมตตานำธรรมะมาเล่ามาอบรมให้เราถามว่าธรรมะที่ท่านเหล่านั้นน่ะเอามาอบรมให้เรานั่นน่ะมีรากฐานมาจากไหนอ๋อได้มาจากคำสอนที่บันทึกที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกนั่นแหละไม่ว่าท่านไหนท่านก็เอามาจากพระไตรปิฎกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราก็คือเมื่อเราฝึกใจนิ่งได้ถึงปฐมมรรคแล้วพอเข้าใจนิ่งถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วเมื่อก่อนนี้เรามีแรงบันดาลใจอย่างมากก็คิดว่าวันหนึ่งมีเวลาว่างเราจะอ่านพระไตรปิฎกแต่เมื่อเราฝึกสมาธิมากเข้าพอเข้าถึงปฐมมรรคตอนนั้นแหละแรงบันดาลใจนี่มันทับทวีขึ้นมาอย่างมหาศาลทับทวีเกินกว่าที่จะคิดไปศึกษาในพระไตรปิฎกเลยซ้ำคืออยากจะเข้าไปศึกษาเองจากข้างในตัวนั่นแหละอยากจะไปอ่านหรืออยากจะไปรู้ไปเห็นพระไตรปิฎกฉบับในตัวนั่นแหละหลวงปู่ท่านเขี้ยวเข็นแล้วเรียกเขี้ยวเข็นอีกทีเดียวเขี้ยวเข็นลูกศิษย์ของท่านในยุคของท่านคุณยายบอกว่าหลวงปู่เขี้ยวเข็นทุกคนล่ะ
ให้นั่งสมาธิเยอะๆแล้วจะได้เข้าไปศึกษาพระไตรปิฎกฉบับในตัวไม่ใช่พระไตรปิฎกฉบับที่มาพิมพ์กันแหละเอามาจากในตัวเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับเราในยุคนี้ด้วยเมื่อใจนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติฟังอีกเที่ยวหนึ่งนะพอเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้วนั่นน่ะเข้าถึงดวงสว่างภายในแล้วน่ะความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายขยายออกจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาแล้วการเรียนรู้ความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปประพรมกายอรูปประพรมแล้วก็ถึงกายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่แล้วข้างในเป็นชีวิตระดับละเอียดที่ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าในทางโลกนะแสงสว่างแสงอาทิตย์เนี่ยมีแสงซ้อนแสงกันอยู่ข้างในที่พอจะให้สัตว์ได้ส่วนกันแล้วเวลาแสงอาทิตย์หักเหออกมาเราจะเห็นว่ามีแสงสีรุ้งน่ะออกมาเชียวฟ้องว่าในแสงสว่างนั้นมีแสงหลายๆสีซ้อนกันอยู่ข้างในแล้วกลายเป็นความสว่างเป็นแสงสว่างในตัวของเราก็มีกายซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่กายเนื้อมนุษย์ของเราเข้าไปอีกชั้นก็เป็นกายมนุษย์ละเอียดเข้าไปอีกก็กลายเป็นกายทิพย์เข้ากลางกายทิพย์ก็เป็นกลางกายรูปประพรมเข้าไปกลางกายรูปประพรมแล้วก็ถึงกลางกายอรูปประพรมแล้วในที่สุดก็เข้าไปถึงกายธรรมซึ่งทุกกายเนี่ยที่อยู่ข้างในน่ะรอคอยเราอยู่ตรงนี้เองข้างในน่ะนะรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับละเอียดที่ยกระดับความละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ายากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งที่ยากก็เพราะที่ยากก็เพราะขี้เกียจนั่งนั่นแหละถ้าขยันนั่งต้องได้ทุกคนที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทเป็นบ้าหรือเป็นโรคประสาทอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งจะต้องได้ใหม่ๆก็มีบ้างแหละที่ฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างถ้านั่งไปนานๆแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วจะโล่งโปร่งเบาสบายใจใจจะขยายบุญจะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานแห่งบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นบุญนี่เป็นพลังงานหลวงพ่อจำได้จำคำพูดของยายเมื่อวันแรกที่ไปเจอคุณยายเมื่อปี251050กว่าปีละไปถามยายยายบุญเป็นยังไงบุญน่ะเป็นกระแสนะเหมือนยังกระแสไฟฟ้านี่แหละคุณแต่ว่าละเอียดกว่าไฟฟ้าไหลเข้ามาในใจและไหลเป็นกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้าหรือเหมือนกระแสน้ำที่ไหลน่ะพอไหลผ่านเข้ามาในใจน่ะจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ก็เพิ่มขึ้นกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคก็จะเกิดขึ้นเองเลยจะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันแล้วก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวนี่ก็เป็นโอวาทเมื่อปีพุทธศักราช2548เวลาแห่งความฝันแล้วเพราะความจริงกำลังจะเกิดขึ้นโลกไม่จำเป็นต้องมีทหารสงครามภายนอกจะไม่มีเมื่อสงครามภายในใจหยุดติดลมไม่ต้องมีห้องอันกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนหลับตาเบาๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่ทำใจนิ่งสบายผ่อนคลายหนึ่งดวงตะวันที่กลางกายเมื่อสงครามภายในใจหยุดติดลงไม่ต้องมีห้องอันกว้างใหญ่ไม่ต้องมีการประชุมกันเพียงแค่ทุกคนหลับตาเบาๆอย่างสบายอย่างสบายให้ได้ตลอดเวลาไม่ช้าก็จะเข้าถึงความพึงพอใจที่ไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากการให้ความรักปรารถนาดีต่อกันโลกจะรื่นเริงทั้งกลางวันและกลางคืนสันติภาพของโลกเริ่มดับสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายง่ายอย่างนี้เองสันติภาพของโลกเริ่มดับสันติสุขภายในใจด้วยวิธีง่ายง่ายอย่างนี้วันนี้เราควรจะได้มาร่วมกันบูชาข้าวพระกันที่วัดพระธรรมกายสำหรับพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่อยู่ในประเทศต่างๆก็ควรจะได้เป็นร่วมกันบูชาข้าวพระ
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราหรือว่าที่วัดสาขาของวัดพระธรรมกายที่มีอยู่ในแต่ละประเทศแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดในโลกนี้ทำให้เราต้องบูชาข้าวพระออนไลน์กันขึ้นมาในเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดกับพวกเราว่าความไม่สะดวกไม่สบายที่เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้แท้จริงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะในเรื่องโรคระบาดมันก็เคยมีในโลกมานี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วมันก็หายไปเป็นช่วงเป็นยุคไปเท่าที่จำได้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในอดีตก็เคยมีโรคอหิวานระบาดเคยมีโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษระบาดอันนี้ก็เคยมีปรากฏแล้วในประเทศไทยส่วนที่ประเทศอื่นๆเขาก็เคยมีกันทั้งนั้นบางครั้งก็อหิวาบ้างบางครั้งก็มาเลเรียบ้างกาฬโรคบ้างอะไรเหล่านี้โรคระบาดเหล่านี้เนี่ยเมื่อวิชาการก้าวหน้าขึ้นก็มักจะพบว่ามาจากไวรัสมั่งแบคทีเรียบ้างก็เอาว่าจากเชื้อที่มองไม่เห็นตัวก็แล้วกันไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์หลายๆอย่างเอามาช่วยจึงพบจึงเจอกันแล้วก็ได้วัคซีนได้ยุกยาต่างๆมาช่วยกันแก้ไขกันไปแล้วโรคนั้นก็ลดลงการระบาดการแพร่ก็หายไปแต่อย่าเผลอนะเผลอแล้วเดี๋ยวก็อย่างอื่นโรคระบาดอย่างอื่นก็จะมาอีกในเรื่องเหล่านี้ในทางโลกมักจะมองว่าโรคระบาดเกิดจากเชื้อต่างๆและเชื้อต่างๆเหล่านี้ก็มีสาเหตุแตกต่างกันไปอีกมีพาหะแตกต่างกันไปเช่นมาเลเรียที่เคยระบาดกันอย่างหนักในโลกนี้ก็พบว่ามีพวกยุงนั่นแหละเป็นพาหะนำโรคมาระบาดเชื้ออหิวาที่เป็นระบาดกันแต่ละครั้งก็ประชาชนตายกันไม่น้อยเลยแต่ละคราวในแต่ละประเทศแล้วเราก็พบว่านักวิชาการแพทย์ก็ไปพบว่าพาหะสำคัญก็มาจากพวกแมลงวันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการพูดในเชิงวิชาการแพทย์ไปแต่ว่าอยากจะฝากเอาไว้
ในวิชาการแพทย์ที่ว่านั่นนะเราก็มักจะพบว่าแต่เพียงว่าเชื้อโรคเหล่านั้นมีสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้เป็นพาหะจะพบการโรคก็มีหนูเป็นพาหะมาเลเรียก็มียุงเป็นพาหะแต่ไอตัวโรคจริงๆนะกว่าจะรู้ได้นะอ๋อว่ามันเป็นไวรัสมันเป็นแบคทีเรียอะไรนะกว่าจะรู้ตัวมันก็ต้องได้เครื่องไม้เครื่องมือกันเยอะแยะทีเดียวหลายชนิดมาช่วยทีนี้แล้ววิธีแก้ไขก็มักจะมาสรุปกันที่ว่าอย่าให้พวกเจ้าสัตว์ที่เป็นตัวพาหะนั่นน่ะมันมาอยู่มาวุ่นวายร่วมกับมนุษย์แล้วกี่ครั้งกี่หนก็จะพบว่าสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาให้กับมนุษย์นั้นสาเหตุใหญ่ก็มาจากความที่สะอาดไม่พอเมื่อสะอาดไม่พอหรือว่าสกปรกกันมากหนูก็เป็นตัวแพร่พวกกาฬโรคเข้ามาสกปรกกันมากยุงก็ชุมแล้วก็แพร่มาเรียกันสกปรกกันมากแมลงวันก็แพร่อหิวากันไปตอนนี้ยังหาอยู่ว่าโควิดมาจากไหนแต่รู้แล้วล่ะว่ามันเป็นไวรัสส่วนอะไรเป็นตัวแพร่เริ่มต้นกันมายังไงกำลังหากันอยู่แต่ก็รู้ว่าถ้าสะอาดและระเบียบพอแล้วก็ไอ้เจ้าพวกนี้หมดฤทธิ์นี่เป็นข้อคิดที่อยากจะฝากเอาไว้ก่อนว่าไม่ว่าโรคร้ายต่างๆมันจะระบาดเพราะเหตุอะไรก็ตามทีแต่ว่าความสะอาดกับความมีระเบียบนะช่วยป้องกันแก้ไขได้เยอะทีเดียวและในเรื่องนี้ก็เลยต้องขอท้าวความไปว่าเอาในวัดพระธรรมกายก่อนเมื่อเริ่มสร้างในปีพุทธศักราช2513คุณยายของเราก็นำหมู่คณะมาสร้างวัดพระธรรมกายในพื้นที่196ไร่มีคุณยายซึ่งเป็นแม่ชีเฒ่าชาวโลกไม่รู้จักมักคุ้นอยู่แต่เฉพาะลูกศิษย์หลวงปู่ของเราที่ไปที่วัดปากน้ำบ่อยๆชาวโลกทั่วไปก็ไม่รู้จักคุณยายของเราแต่ถึงขนาดนั้นคุณยายของเราแม้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ว่าภาษาอะไรละอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเขาคุณยายเข้าใจภาษาธรรมนะเพราะได้ฝึกปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่มาครึ่งค่อนชีวิตแล้วคุณยายก็บอกพวกเราให้นโยบายกับเราบอกว่าขอให้มั่นใจยายได้ตรวจยายได้ค้นละ
นั่นแหละตรวจเข้าไปในละเอียดละเอียดคือทำใจหยุดใจนิ่งเข้าไปในกลางกายของตัวเองตั้งแต่กายมนุษย์กายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมญาณก็เข้าไปเข้ากลางของกลางปลายภายในเข้าไปถึงที่ละเอียดละเอียดภายในแล้วญาณก็ได้พบว่าแม้ว่าอุปสรรคอะไรที่มันมีเคยมีที่เคยมีในโลกมาก่อนและกำลังมีและจะมีในอนาคตก็ตามทีขอให้สะอาดและระเบียบแล้วก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลังได้เป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นในการสร้างวัดพระธรรมกายก็เหมือนกันอยากจะเห็นวัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีวัดใหญ่ๆสักวัดหนึ่งเป็นที่สำหรับให้ทั้งพระให้ทั้งประชาชนชาวพุทธมันร่วมกันปฏิบัติธรรมเยอะๆแม้เราจะมีทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยคือแค่ 3,200 บาทแต่ถึงอย่างนั้นขอให้สะอาดกระเบียบพอเถอะเราจะสร้างวัดด้วยเงินจำนวนเพียงเล็กน้อยนี้ได้เพราะความสะอาดและความเป็นระเบียบเพราะความสะอาดและเป็นระเบียบจะไปดึงดูดเอาผู้มีบุญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนล่ะจะอยู่ในประเทศไทยหรือจะอยู่ประเทศไหนๆทั่วโลกล่ะขอให้พวกเราที่มาร่วมสร้างวัดพระธรรมกายกันนี้ทุกคนเมื่อใครมาถึงแล้วก็ช่วยกันชักชวนกันให้ทำความสะอาดให้ทำความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นในวัดของเราในทุกเรื่องราวไปคือให้สะอาดและเป็นระเบียบทั้งภายนอกแล้วก็ภายในสะอาดภายนอกระเบียบภายนอกเป็นยังไงยายก็ให้คำอธิบายซึ่งตอนนั้นฟังแล้วดูก็เหมือนจะไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรแต่ว่าด้วยความเคารพคุณยายที่คุณยายเมตตาสอนการนั่งภาวนาให้พวกเราหมู่คณะก็เข้าถึงธรรมะภายในกันมากบ้างน้อยบ้างหมู่คณะที่มาก็มีไม่กี่คนนี่แหละบางคนบางท่านก็เข้าถึงพระธรรมกายแล้วบางท่านก็แค่เห็นดวงปฐมมรรคดีขึ้นมาหน่อยบางครั้งก็เห็นองค์พระวอบวอบแวบแวบเห็นกายมนุษย์ละเอียดในตัววอบวอบแวบแวบแต่ที่แน่ๆอย่างน้อยพอนั่งแล้วความสว่างข้างในนี้พอได้เชียวความชุ่มชื่นความมีปิติภายในพอได้กันทีเดียวพอคุณยายบอกให้สะอาดข้างนอกเราเข้าใจตั้งแต่บริเวณวัดซ
ึ่งเมื่อเริ่มสร้างวัดก็ในร้อยที่ในพื้นที่196ไร่เริ่มต้นเราช่วยกันทำความสะอาดแทบจะว่าทุกตารางนิ้วในวัดพระธรรมกายเราช่วยกันทำศาลาที่เรานั่งพื้นดินรอบๆ บริเวณศาลาของเราเรากวาดเตียนสะอาดใครอยากจะเอาเสื่อมาปูนั่งก็ได้แม้ไม่ได้เอาเสื่อปูนั่งพื้นที่ลานหญ้าของเราทำไว้สะอาดนั่งตีตมาดทำสมาธิได้เลยทั่วบริเวณวัดพระธรรมกายเรารักษาความสะอาดกันอย่างนี้ขยะแม้สักชิ้นหนึ่งอย่าว่าจะมีใครมาโยนทิ้งให้รกแค่ใบไม้ที่ตกเราก็ช่วยกันเก็บหญ้าแห้งที่มีเราก็ช่วยกันเก็บและสิ่งเหล่านี้เป็นความสะอาดภายนอกที่เราช่วยกันทำท่านที่รักที่จะนั่งบนศาลาก็ช่วยกันปูเสื่อแล้วเราก็นั่งกันแต่ว่าเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเสื่อของเราเราก็รักษาความสะอาดอย่างดีเสื่อวัดพระธรรมกายคุณยายสอนให้เช็ดสองด้านคือเช็ดทั้งด้านที่เรานั่งกับด้านที่ติดกับพื้นทั้งสองด้านเช็ดกันอย่างดีแล้วก็ใช้ผ้าขี้ริ้วมาเช็ดแล้วจะได้แห้งสนิทไปทันทีเลยเสื่อไม่ชื้นจะได้ไม่ขึ้นราด้วยอุปกรณ์ต่างๆช่วยจานช้อนชามเข้าของที่มีอยู่ในวัดพระธรรมกายใช้แล้วทำความสะอาดแล้วจัดเก็บเป็นระเบียบนี่ก็เป็นเรื่องของภายนอกส่วนภายในของเราก็ตั้งใจกันมาถึงวัดพระธรรมกายแล้วเราขอกันเลยให้ตั้งใจทำสมาธิเลยเอาใจมาเก็บเอาไว้ในตัวให้ใจใสๆกันเอาไว้แล้วอยู่ต่อมาความใสภายในความสะอาดภายในที่เราได้เราก็ได้ความคิดกันว่าเพื่อจะได้เตือนใจให้รักษาใจให้สะอาดเนี่ยออกมาตั้งแต่บ้านเลยเพราะฉะนั้นชุดขาวคือชุดอุบาสกชุดอุบาสิกาที่มาใช้ใส่มาวัดก็เกิดขึ้นมาเตือนใจให้รักความสะอาดรักความเป็นระเบียบมาตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเพียงแค่เพิ่มยูนิฟอร์มขึ้นมาโดยไม่ได้บังคับคือมีชุดขาวเกิดขึ้นใครจะใช้ผ้าเนื้ออะไรก็ตามทีพอใส่แล้วชุดขาวยูนิฟอร์มของนักปฏิบัติธรรมช่วยเตือนใจให้คนเรา
ระวังเนื้อระวังตัวและระวังใจด้วยว่าที่เรามาวัดนี่ต้องการให้ใจสะอาดขึ้นนะข้างนอกคือบริเวณสะอาดสิ่งแวดล้อมสะอาดข้างในก็ตั้งแต่จริงๆก็ยังอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันติดตัวจริงๆคือเสื้อผ้าก็สะอาดด้วยแล้วก็สะอาดเข้าไปถึงในใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราเนี่ยนั่งสมาธิกันได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ใจของเราสะอาดขึ้นทำให้แม้แต่มีผู้มาวัดกันจากจำนวน10ก็ทุกคนก็มาก็เงียบสงบดีเพราะรักจะมาทำความสะอาดกายวาจาใจก็เพิ่มมาเป็นจำนวน100ภายในระยะเวลาปี2ปีแรกในการสร้างวัดพระธรรมกายที่ใช้ว่าจาก10มาเป็น100ภายในปี2ปีก็เพราะว่าเมื่อเริ่มต้นสร้างวัดพระธรรมกายนั้นทางที่แยกจากซูเปอร์ไฮเวย์ที่จะเข้ามาวัดพระธรรมกายนั้นนะยังเป็นถนนลูกรังอยู่การที่ใครจะเดินทางมาวัดพระธรรมกายมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วมาบ้านนอกมันหักละมันห่างมันไกลเหลือเกินเมื่อ50ปีที่แล้วใครอยู่ในกรุงเทพมาเพียงแค่รังสิตก็รู้สึกว่ามันไกลนี่จะมาถึงปทุมธานีมาถึงอำเภอคลองหลวงมันยิ่งไกลหนักเข้าไปบ้านนอกเหลือเกินเพราะฉะนั้นในระยะปีแรกผู้ที่มาวัดมีจำนวนเป็น10แต่พอปีที่2ได้เพิ่มมาเป็นจำนวน100 แต่ละสัปดาห์เป็นจำนวน100เป็น100เป็นหลายร้อยเพียง 7-8 ปีในการสร้างวัดพระธรรมกายผู้ที่มาวัดพระธรรมกายเป็นประจำกลายเป็นจำนวนพันขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาตามลำดับลำดับมีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็มาถามว่าทำไมถึงมีสมาชิกมาได้เยอะเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีวิธีเทศยังไงเหรอมีกุศโลบายอย่างโน้นอย่างนี้ยังไงเหรอก็เชิญให้เข้ามาฟังก็แล้วกันก็ไม่มีอะไรการเทศการสอนก็เหมือนทั่วๆไปแต่ว่าความที่วัดของเราภายนอกก็สะอาดภายในก็สะอาดซึ่งการที่จะสะอาดได้อย่างนั้นอาศัยความเป็นระเบียบแล้วความเป็นระเบียบภายนอกเลยก่อให้เกิดศีลศีล5ตามมาศีล8ตามมามาโดยอัตโนมัติเมื่อศีล5ตามมาศีล8ตามมาศีล10ศีล227ของพระของเนรก็ตามมาตามมาพร้อมกับความสะอาดความเป็นระเบียบที่มีในวัดมาอย่างนี้แหละยายตรงกับที่ยายบอกเอาไว้ท่านเชื่อยายยายตรวจมาแล้วหลวงปู่สอนให้ยายตรวจว่าสะอาดและระเบียบเนี่ยจะชนะอุปสรรคทุกอย่างไม่ว่า
จะเป็นอุปสรรคทางภายนอกอย่างที่ว่ามาตั้งแต่ต้นอุปสรรคภายนอกคือโรคภัยไข้เจ็บก็ตามทีอุปสรรคภายนอกคืออาจจะเป็นถนนหนทางไม่สะดวกดินฟ้าอากาศไม่อำนวยอะไรก็ตามทีขอให้เราสะอาดและระเบียบอุปสรรคภายนอกเดี๋ยวแพ้เราส่วนอุปสรรคภายในขอให้เรารักษาความสะอาดความเป็นระเบียบทางร่างกายทั้งจิตใจและแน่นอนไปคำพูดเมื่อสะอาดและระเบียบพอการกระทบกระทั่งกันยังไงก็มีเมื่อมีผู้มีจำนวนมากเข้ามาถึงวัดมาร่วมกันแม้ฟังเทศร่วมกันนั่งสมาธิความสะอาดความเป็นระเบียบต้องการมากถึงขนาดนั้นก็มีการกระทบกันแต่กระทบกันน้อยเมื่อเทียบกับที่อื่นๆเพราะความสะอาดความเป็นระเบียบเหล่านี้เป็นเกราะป้องกันภัยให้กับเราโรคภัยไข้เจ็บกระทบเราน้อยดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยกระทบเราน้อยผู้ที่มาวัดต่างอายุต่างฐานะต่างความรู้มารวมกันจำนวนมากเข้ามาปฏิบัติธรรมยังไงก็กระทบแต่กระทบน้อยเพราะสะอาดกับระเบียบเมื่อสะอาดระเบียบภายนอกดีพอทำให้การกระทบกระทั่งภายนอกลดลงเมื่อการกระทบกระทั่งภายนอกลดลงการที่จะรวมใจให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิก็เลยง่ายขึ้นหรือกระทบน้อยลงนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นประวัติการสร้างวัดพระธรรมกายอย่างที่พวกเราได้ก็เรียนรู้กันมาแต่ว่าวันนี้ขอเน้นสักนิดหนึ่งว่าเรามาด้วยสะอาดและระเบียบเราขอกันแค่นี้จริงๆคุณยายท่านขอแล้วก็มีหลายแห่งลองไปหลายวัดท่านก็ไปทดลองทำท่านบอกว่าอยากให้สะอาดให้ระเบียบเหมือนอย่างที่วัดพระธรรมกายทำอยากจะทำให้ได้มั้งมีน้อยแห่งที่ประสบความสำเร็จถามว่าเกิดอะไรนิดเดียวตรงนี้ก็ฝากเอาไว้กับพวกเราที่สร้างวัดที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่อยู่ทั่วประเทศและก็ทั่วโลกแหละอยากฝากเอาว่าความสำเร็จในเรื่องการทำความสะอาดจัดระเบียบของวัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มต้นนั้นก็ต้องยกให้คุณยายอาจารย์ของเราอีกเหมือนกันคุณยายอาจารย์มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องความสะอาดจัดระเบียบจริงๆทำไมนอกจากตัวท่านจะสะอาดและระเบียบแล้วเป็นชีวิตจิตใจแล้วท่านยังนำในการทำความสะอาดจัดระเบียบด้วยหลวงพ่อเองถ้าไม่ติดขัดว่าเป็นพระซึ่งตามพระวินัยคือมีศีล227ข้อไม่ติดขัดว่าคุณยายเป็นแม่ชีรักษาศีล8ส่วนเราเป็นพระรักษาศีล227
ถ้าไม่ติดโดยพระวินัยอย่างนี้แล้วอยากจะกราบเท้าคุณยายนะเช้าเย็นเพราะท่านเป็นต้นแบบแห่งความสะอาดเป็นต้นแบบแห่งความเป็นระเบียบทั้งภายนอกภายในอย่างเยี่ยมเลยเกิดมาไม่เคยเห็นใครมีความสะอาดและจัดระเบียบอย่างที่คุณยายเป็นคุณยายในเรื่องของการทำความสะอาดจัดระเบียบไม่เคยละเลยแม้ในเรื่องเล็กน้อยแม้ในเรื่องที่คนอื่นมองว่าเล็กน้อยแต่คุณยายมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ความสะอาดความเป็นระเบียบที่คนอื่นมองว่าสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คุณยายไม่ได้มองเลยว่ามันเล็กน้อยอย่างที่หลวงพ่อก็เคยพูดไว้แล้วหลายๆครั้งพวกเราก็ได้ยินกันเป็นไงไปพบไปกราบพบคุณยายวันแรกก็กระทบใจด้วยความระมัดระวังรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของคุณยายนี่แหละโถหลวงพ่อเองก็เป็นนิสิตนักศึกษาไปกราบท่านไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยเราแต่คุยนั่งคุยกับคุณยายสนทนาธรรมกับคุณยายคุณยายพูดเท่าแล้วท่านพูดไปเดี๋ยวน้ำลายมันก็มีเสลดมั่งน้ำลายมันสอปากมั่งท่านก็บ้วนน้ำลายใส่กระโถนแต่ว่าบ้วนครั้งหนึ่งท่านก็เอากระดาษใส่ไปแผ่นหนึ่งกระดาษขนาดฝ่ามือใส่ไปบ้วนอีกครั้งหนึ่งท่านก็ใส่ไปอีกแผ่นหนึ่ง3 ครั้งใส่ไป3 แผ่นเม่นรอและให้ยายใส่แผ่นที่4ถามเลยเพราะตั้งแต่เกิดเป็นคนมาไม่เคยเห็นใครบ้วนน้ำลายแล้วเอากระดาษใส่ไปกราบพระก็จำนวนเยอะแยะแล้วหลวงพ่อชอบเข้าวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแลมีที่ไหนเราไปหาล่ะอยากจะขลังอยากจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนท่านก็ไม่เคยเจอหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตารูปไหนบ้วนน้ำลายแล้วกระดาษใส่ไปทีละแผ่นละแผ่นจึงอดไม่ได้ต้องถามซึ่งคุณยายก็ตอบด้วยความเต็มใจคุณยายว่าไงคุณยายแก่แล้วต้องอาศัยไอ้หลานตัวเล็กๆอายุมัน10 ขวบหลานๆ10 ขวบ8 ขวบมันมาอยู่ด้วยตอนเย็นๆมันก็เลยช่วยกวาดกุฏิถูกุฏิแล้วก็ช่วยเอากระโถนไปเทถ้าเราบ้วนน้ำลายแล้วก็ปล่อยให้น้ำลายมันลอยอยู่ในกระโถนเด็กมันก็จะรังเกียจเอาได้มันไม่งามเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ไอ้หลานๆมันรังเกียจยายเลยเอากระดาษใส่ไปแผ่นบ้วนทีหนึ่งก็ใส่ไปแผ่นเป็นอย่างนี้เข้าไอ้หลานๆเวลาตอนเย็นมันเอาไปกระโถนไปเทมันก็มีความรู้สึกว่ามันเทแค่กระดาษชื้นๆในกระโถนทิ้งความรังเกียจมันก็ไม่มีมันก็สบายใจ
ยายถนอมใจแม้แต่ลูกหลานตัวเล็กๆช่างเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วหลวงพ่อก็ได้บทเรียนวันนั้นแหละว่าอ๋อการที่คนเราจะเอาใจใส่ใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขาง่ายสุดๆเลยคือทำอะไรแล้วอย่าให้ความสกปรกของเราเนาะไปกระทบใครเข้าๆหรือทำอะไรให้มันสะอาดให้เป็นระเบียบแล้วก็การกระทบกระทั่งใจมันจะหายวับไปกับตาแล้ววันนั้นล่ะยายยังขยายความอีกด้วยนอกจากไอ้หลานๆมันจะไม่รังเกียจที่จะกระเทกระโถนเราเองอยู่ลำพังถ้าบ้วนน้ำลายสั่งขี้มูกแล้วให้มันลอยอยู่ในกระโถนเดี๋ยวแมลงวีแมลงวันมันก็จะมาเองแล้วถ้าระหว่างนั้นมีแขกเรือเข้ามามาคุยธรรมะเขาไม่เห็นเข้า มันก็ไม่น่าดูแมลงวีแมลงวันมันก็อาจจะไปตอมเขาเข้าไปอีกดีไม่ดีเวลาเขานั่งสมาธิหลับตาอยู่ก็ไอ้แมลงวันที่มาตอมกระโถนแล้วมันก็ไปตอมตาตอมหน้าเขาแล้วมันจะนั่งสมาธิกันยังไงล่ะคุณยายนึกอย่างนี้ยายก็รักษาความสะอาดอย่างนี้แหละคุณธรรมะก็เอาใจเขาไปใส่ใจเราธรรมะที่ว่าสะอาดนอกแล้วมันจะต้องสะอาดถึงข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองนะธรรมะน่ะมันต้องเข้าถึงข้างในทำความสะอาดข้างนอกนั้นต้องให้สะอาดถึงข้างในด้วยอ๋อใช่ทำความสะอาดกระโถนขั้นต้นก็เลยทำให้ใจมันสบายลดการกระทบกระทั่งแล้วยังไม่พอมันให้ความเมตตากับหลานๆด้วยว่ามันก็จะได้สบายใจสะอาดข้างนอกแล้วสะอาดเข้าไปถึงข้างในมันอยู่ตรงนี้และจากตรงนี้เนี่ยก็เลยได้บทเรียนในการสร้างวัดมาตามลำดับอ๋อจะขอความร่วมมืออะไรกับใครถ้าเราสะอาดและระเบียบพอการขอความร่วมมืออะไรเนี่ยมันง่ายขึ้นถ้าทำอะไรที่แม้มันหนักแสนหนักแต่ว่าถ้ามันไม่สกปรกเลอะเทอะหาคนช่วยเยอะจะแบกจะหามอะไรหนักๆ นี่ถ้ามันไม่ถึงก็ทำให้เปื้อนไม่ทำให้เลอะเทอะอะไรก็เดี๋ยวมีคนมาช่วยยกเยอะแต่ของนั้นน่ะไม่ต้องหนักมากหรอกแต่มันรอบบริเวณมันสกปรกมันเลอะเทอะหาคนเข้ามาช่วยยากจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนที่ค่อยได้รับมาตามลำดับจากการสร้างวัดด้วยเหตุนี้ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่อะไรก็อยากจะฝากเอาไว้ในขณะที่โรคระบาดกำลังเป็นอยู่อย่างเงี้ยและทางการของแต่ละประเทศก็ขอกันอย่างเงี้ยในเรื่องใส่หน้ากากบ้างในเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งบ้างก็ทั้งหมดนี่มันก็เพิ่งเป็นเรื่องของสะอาดกับระเบียบอีกนั่นแหละก็อยากจะฝากเอาว่าให้ความร่วมมือกันกับทุกฝ่ายให้ดี
ให้ความร่วมมือกับด้านการแพทย์เขาด้วยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาด้วยให้ความร่วมมือกับเจ้าของสถานที่ที่เราไปด้วยจะสถานที่อะไรก็ตามทีเถอะสะอาดและระเบียบถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันชักจะริดรอนสิทธิเสรีภาพอะไรมากไปก็อย่าคิดอะไรมากมันเป็นวาระที่ต้องการให้ความสะอาดข้างนอกนะมันเข้าไปถึงข้างในด้วยนะก็ฉะนั้นขอให้มองว่าที่ไหนเขาขอร้องความร่วมมือเรื่องสะอาดระเบียบแล้วก็ให้มองว่าเออในใจของเขาสะอาดนะเขาถึงได้มาอยากให้เราสุขภาพดีถ้ามองอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปด้วยกันได้และสิ่งที่อยากจะฝากนะคลัสเตอร์ที่เกิดระบาดตรงโน้นมากตรงนี้มากนะส่วนมากนะบริเวณนั้นแม้บริเวณจะสะอาดแต่กิจกรรมในที่นั้นมักไม่ค่อยสะอาดเนอะกิจกรรมในแถวนั้นนะมันไม่ค่อยสะอาดมันจึงได้ทำให้เกิดคลัสเตอร์ในการระบาดของโรคง่ายขึ้นเช่นกิจกรรมสังสรรค์ด้วยการกินเหล้ากินเบียร์กันเป็นต้นไอ้อย่างนี้ก็เข้าข่ายอบายมุขเข้าข่ายผิดศีลอยู่แล้วในฐานะเป็นเมืองพุทธในฐานะที่พวกเราเข้าวัดความจริงแม้ในวาระธรรมดานะก็ผิดศีลอยู่แล้ววาระอย่างนี้เนี่ยยิ่งต้องเข้มงวดกวดขันตัวเองทำไมไม่หักห้ามอกห้ามใจกันนะไม่เห็นแก่ตัวเองฉันจะเลวฉันจะอะไรก็เรื่องตัวฉันแต่ว่ามันจะระบาดทำความเดือดร้อนไปถึงคนอื่นเขาด้วยถึงพ่อแม่พี่น้องลูกเมียตัวเองด้วยถ้าได้คิดกันอย่างนี้แล้วก็สภาพที่เป็นอยู่เดือดร้อนกับเรื่องโควิด-19นี้คงจะลดไปได้เร็วหายไปจากโลกเร็วหายเพราะสะอาดกันระเบียบแต่ว่าต้องเป็นสะอาดระเบียบที่สะอาดระเบียบทั้งข้างนอกและข้างในด้วยหลวงพ่อเองก็สงสัยว่าคุณยายเอามาจากไหนสะอาดกับระเบียบนี้น่าจะมีที่มาหาอยู่หลายปีเหมือนกันโถเอ้ยถึงคราวมันมองไม่ออกมันก็มองไม่ออกเหมือนกันนะคนเราสะอาดกับระเบียบที่คุณยายเอามาเป็นหลักในการสร้างวัด เป็นหลักในการแก้ไขอุปสรรคทั้งภายนอกภายในคุณยายกลับเอามาจากสองคำเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสเอาไว้ที่ตรัสเอาไว้เมื่อใกล้จะดับขันธปรินิพพานพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์กับหมู่สงฆ์อานนท์เมื่อเราจะเข้านิพพานเมื่อเราเข้านิพพานไปแล้วนะเราจะไม่แต่งตั้งใครหรอกเป็นศาสดาดูแลปกครองพวกเธอแทนเราแต่ธรรมะที่เราแสดงที่เราเทศเอาไว้ดีแล้วแจกแจงไว้ดีแล้วกับวินัยที่เราบัญญัติเป็นข้อมาสำหรับประชาชนก็ศีล5นั่นแหละ
ในวันธรรมดาศีล8ในวันพระวันโกนนั่นแหละศีล10ของสามเณรของพระ227นั่นแหละพระวินัยเหล่านั้นนั่นแหละที่เราบัญญัติน่ะจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราเมื่อเราเข้านิพพานแล้วพระวินัยทุกข้อเลยคือระเบียบที่จะทำให้ทั้งกายนะทั้งวาจาวัตถุสิ่งของข้างนอกเนี่ยสะอาดแต่ขอพระวินัยทุกข้อมีเอาไว้ที่จะควบคุมที่จะให้เราฝึกอะไรนะวินัยให้เราฝึกหรือเป็นระเบียบให้เราฝึกอะไรฝึกทำความสะอาดและฝึกจัดระเบียบด้วยเมื่อฝึกทำความสะอาดจัดระเบียบวัตถุภายนอกสิ่งของภายนอกพื้นที่ภายนอกอุปกรณ์ภายนอกทั้งหลายแลให้มันสะอาดแล้วมันจะสะอาดเข้าไปถึงภายในแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมะที่พระองค์นั้นได้เทศเอาไว้เท่าไรนะได้อย่างอัศจรรย์เลยมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบภายนอกแล้วปฏิบัติด้วยความเต็มใจนอกจากจะทำให้ใจสะอาดขึ้นตามลำดับแล้วยังเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอีกด้วยมันเป็นกำลังใจนะความสะอาดมีที่ไหนความเป็นระเบียบมีที่ไหนมันจะเกิดพลังใจดึงดูดให้คนมาช่วยกันทำความดีมันเกิดขึ้นมาเองขอให้สะอาดและระเบียบเถอะจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงให้คนดีเข้ามาร่วมกันมาร่วมทำความดีให้มันยิ่งขึ้นไปมองภาพตรงนี้ให้ดีบ้านสะอาดบ้านเป็นระเบียบคุณพ่อคุณแม่และเจ้าบ้านทำให้ดีบ้านสะอาดบ้านเป็นระเบียบจะมีแรงดึงดูดให้ลูกให้สามีให้ภรรยาอยากกลับบ้านมาพร้อมหน้ากันและยิ่งมาพร้อมหน้าแล้วได้ยินคำพูดที่สะอาดเป็นระเบียบไม่แสลงใจมันยิ่งไม่อยากไปไหนอยากจะมาอยู่พร้อมหน้ามาปรึกษากันทำความดีให้มันยิ่งขึ้นไปสะอาดกับระเบียบภายนอกมันมีฤทธิ์ของมันฤทธิ์ที่จะดึงให้คนดีฤทธิ์ที่จะดึงใจคนให้ทำความดีให้มันยิ่งขึ้นไปและในที่สุดจากสะอาดภายนอกจะส่งผลให้ใจก็สะอาดภายในขึ้นมาในเวลาเดียวกันใจที่มีเชื้อสะอาดอยู่แล้วฟังคำเทศฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังโอวาทของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์ของผู้ปกครองบ้านเมืองใจมันสะอาดจะรับความปรารถนาดีของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ของผู้บริหารได้ง่ายพอรับเอาความปรารถนาดีเข้ามาได้เท่านั้นน่ะกำลังอกกำลังใจที่นอกจากทำงานให้มันดียิ่งขึ้นไปแล้วยังไม่เท่านั้นยังมีกำลังอกกำลังใจ
ที่จะทำความสะอาดจัดระเบียบทั้งภายนอกและภายในให้มันยิ่งขึ้นไปอีกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราเอาไว้ว่าที่ไหนสะอาดและระเบียบดีเดี๋ยวใจจะสะอาดยิ่งขึ้นความดีจะไหลมาเพิ่มขึ้นปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นและที่ไหนขอให้มีปัญญาขอให้พยายามรักษาใจให้สะอาดเดี๋ยวก็จะทำให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาได้อยากจะให้เป็นระเบียบอีกเท่าไรเท่าไรจัดมาเถอะยินดีรับได้เพราะใจมันสะอาดแล้วนะพูดอีกทีหนึ่งเมื่อข้างนอกยังไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบขอให้ทำใจสะอาดสะอาดรักษาไว้ที่ศูนย์กลางกายตั้งใจไว้ด้วยความเมตตากรุณาไอ้ใจที่ตั้งไว้ดีสะอาดสะอาดด้วยความเมตตากรุณาหวังดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีแรงดึงดูดให้คนช่วยกันทำความสะอาดและจัดระเบียบภายนอกว่ามันมีฤทธิ์และในเวลาเดียวกันขณะที่ใจคนกำลังวุ่นวายอยู่เอานะให้ช่วยกันรักษากฎรักษาระเบียบทำความสะอาดภายนอกเดี๋ยวไอ้ที่เครียดเครียดภายในมันจะหายแล้วใจมันก็จะว่างโปร่งโล่งเบาเห็นช่องทางที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสุขเห็นช่องทางที่จะทำความดีร่วมกันอีกเหมือนกันเรื่องนี้มีตัวอย่างยกเอาไว้ในพระไตรปิฎกครั้งหนึ่งพุทธองค์ทรงถามพราหมณ์ผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกความเป็นพราหมณ์นี่วัดด้วยอะไรเขาตอบดีความเป็นพราหมณ์เหรอวัดด้วย1เขาเอาเลยนะความบริสุทธิ์7ชั่วโคตรนะเป็นพราหมณ์มาหมดเลยเขาก็ว่าของเขาไปยังไม่พอนอกจากบริสุทธิ์มา7ชั่วโคตรเป็นพราหมณ์มา7ชั่วโคตรพวกง่ายๆเขาถือวรรณะเขาถือสกุลกันเป็นตัวตั้งเขาเลยพูดอย่างนั้นแล้วมีอะไรอีกแล้วรูปต้องงามด้วยนะแล้วมีอะไรอีกเราต้องรู้มนต์หรือมีการศึกษาดีแล้วมีอะไรอีกไหมเขาก็บอกแล้วต้องมีศีลดีด้วยแล้วก็ต้องมีปัญญาดีอีกด้วยถ้าอย่างนี้ครบเครื่องนะ7ชั่วโคตรถือวงตระกูลเป็นตัวตั้งดีกันด้วยเป็นยกชั่วโคตรมาเลยดีด้วยอะไรดีหุ่นดีหล่อดีสวยดีดีด้วยอะไรอีกดีด้วยการศึกษาดีด้วยดีด้วยการศึกษาดีด้วยการท่องมนต์อะไรก็แล้วแต่ดีด้วยอะไรดีด้วยศีลสุดท้ายดีด้วยปัญญาพุทธองค์ก็ทรงถามเพื่อให้เกิดข้อคิดถามว่าที่ทั้งว่าทั้งหมดมาเนี่ยนะทั้งโคตรวงพงศาดีมาเจ็ดชั่วโคตรทั้งหุ่นก็หล่อก็สวยหุ่นดีเนี่ยทั้งการศึกษาก็ดีเนี่ยทั้งศีลก็ดีเนี่ยทั้งปัญญาก็ดีนะถ้าตัดไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดออกจะตัดอะไรถ้าจะต้องตัดออกนี่จะตัดอะไรอ่ะ
ไอ้รูปร่างดีๆหล่อๆสวยๆนะโยนทิ้งไปก่อนก็ได้ไอ้หล่อแล้วก็เป็นความประพฤติไม่ดีเนี่ยอย่าเอามาตัดได้ถ้าอย่าตัดอีกสักข้ออะไรเอานะถ้าอย่าตัดอีกสักข้อแล้วไอ้หล่อตัดไปแล้วไอ้สวยตัดไปแล้วจะเป็นอะไรล่ะเป็นจะนางงามเป็นคนรูปหล่อขนาดไหนเป็นดาราขนาดไหนตัดไปถ้าอย่าตัดอีกสักข้อเหรอไม่น่าเชื่อนะบอกว่าไอ้การท่องมนต์นี่ก็ตัดได้เอาเถอะจะได้ปริญญามากี่ปริญญาก็เถอะถ้าเอาปริญญาเป็นตัวตั้งคงไม่มีด็อกเตอร์ติดคุกเพราะฉะนั้นยอมให้ตัดแม้จะมีปริญญาก็เลยเหลือแค่3ทีนี้ก็เหลือบริสุทธิ์7ชั่วโคตรวันละรายศีลรายปัญญาพุทธองค์ก็ทรงถามต่อไปอีกแล้วถ้าจะตัดอีกสักข้อล่ะจะตัดอะไรพราหมณ์นั่นเป็นคนมีปัญญาเปรี้ยงลงมาที่จะตัดอีกสักข้อตัดเจ็ดชั่วโคตรทิ้งโอ้โหเท่านั้นแหละเพราะพวกพราหมณ์ที่มาด้วยกันฮือเลยไม่ได้พราหมณ์เลยชี้เปรี้ยงไปนะอย่ามาค้านฉันนะนี่ไอ้หลานชายของฉันนั่งอยู่เนี่ยหล่อก็หล่อการศึกษาก็ดีแล้วพ่อแม่มันก็เป็นหลานฉันน่ะเจ็ดชั่วโคตรแต่ไอ้นี่ละเมียใครเผลอก็ไม่ได้มีโอกาสโกงมันก็โกงเพราะฉะนั้นเจ็ดชั่วโคตรจะมาทำอะไรได้พรามมีปัญญามีอยู่ในสมัยนั้นพรามบอกเลยนี่ไงมีตัวอย่างนี่นี่เดี๋ยวนั่งอยู่ข้างหน้านี่ชี้เลยพรามผู้ใหญ่ผู้เฒ่าหรือรุ่นเดียวว่าไงก็ตามหยุดกึกอวยไม่ออกเพราะมีอะไรล่ะมีพยานอยู่ข้างหน้าว่าเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยเอาจริงเขาทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเจ็ดชั่วโคตรก็ตัดทิ้งได้แต่ตัดช้าหน่อยกว่ารูปหล่อตัดช้าหน่อยกว่าได้ปริญญามาเยอะๆแล้วไงพุทธองค์ทรงถามต่อเมื่อเหลือศีลกับเหลือปัญญาเนี่ยถ้าจะตัดอีกสักข้อตัดอะไรพราหมณ์ทะลึ่งพรวดขึ้นมาเลยสองข้อนี่เป็นตายยังไงตัดไม่ได้ถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่มีศีลเพราะฉะนั้นศีลกับปัญญานี่ตัดไม่ได้ถ้าตัดแล้วความเป็นพราหมณ์ความเป็นคนดีหมดเพราะว่ายิ่งไปกว่านั้นมันเหมือนมือสองข้างถ้ามือซ้ายเปื้อนเราต้องเอามือขวาเนี่ยมาถูเพราะมือซ้ายถูตัวเองไม่ได้ถ้ามือขวาเปื้อนต้องเอามือซ้ายมาถูถ้ามันเปื้อนทั้งสองมือถูด้วยกันอย่างนี้จึงจะสะอาดได้เพราะฉะนั้นถ้าศีลหย่อนเมื่อไรแล้วก็ความสะอาดความเป็นความสะอาดความระเบียบภายนอกมันหย่อนเมื่อไรแล้วก็ใช้ปัญญานะใช้เอาปัญญามาแก้รู้ว่าศีลเราแย่แล้วต้องใช้ปัญญามาแก้
เราบกพร่องเรื่องนั้นเรื่องนี้เอามาแก้แต่วันนี้ปัญญามันไม่ค่อยจะก้าวหน้าแล้วทำไงล่ะก็เคร่งครัดศีลเข้าไว้เดี๋ยวใจมันจะนิ่งพอใจนิ่งแล้วเหมือนน้ำใสๆเดี๋ยวมันมองออกเองเมื่อน้ำขุ่นขุ่นกุ้งหอยปูปลาเต็มทะเลมองไม่เห็นน้ำมันขุ่นแต่ถ้าน้ำใสเมื่อไรละกุ้งหอยปูปลามีเท่าไรมองเห็นหมดแหละเพราะฉะนั้นเมื่อมันมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นปัญญามันตื้อหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้หาทางออกให้ครอบครัวไม่ได้หาทางออกให้บริษัทห้างร้านไม่ได้หาทางออกให้ประเทศชาติไม่ได้ทบทวนศีลของตัวเองให้ดีทบทวนวินัยตัวเองให้ดีว่าเราทำศีลทำวินัยทำกฎหมายบ้านเมืองนี่ผิดพลาดไปขนาดไหนแก้ไขซะเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเพราะน้ำมันใสขึ้นมาละเดี๋ยวเห็นเองแต่วันนี้ก็ใจดีๆเห็นอะไรตามนี้อะไรแล้วทำไมมันยังลงตัวไม่ค่อยได้สักทีอ๋อระเบียบยังลงไม่ค่อยดีวินัยยังไม่ค่อยจะดีศีลยังพร่องอยู่เพราะฉะนั้นไปเข้มงวดกวดขันตรงนั้นก็อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมือซ้ายเปื้อนก็เอามือขวาไปถูเมื่อมือขวาเปื้อนก็เอามือซ้ายมาถูแล้วก็รู้สึกว่ามันเปื้อนทั้งสองมือละยังไม่เข้าท่าทั้งสองมือก็เข้มงวดกวดขันมันเข้าไปทั้งสองมือเอามาถูกันดิคือดูทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆทำให้ดีเคร่งครัดในระเบียบในวินัยให้ดีแล้วก็แบบแผนที่มีอยู่ว่าเคยมีความรู้มีความสามารถศึกษาเล่าเรียนมาเท่าไหร่นะเอามาใช้นะนึกถึงหน้าครูบาอาจารย์แล้วนั่นแหละท่านประสิทธิ์ประสาทปัญญามาให้เท่าไหร่เอามาใช้นะอย่าหลงตัวเองว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่เดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ฝากลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานคุณยายที่อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศนอกประเทศนะสะอาดและระเบียบทั้งภายนอกภายในหรือศีลของเราแล้วการนั่งภาวนาของเราทำให้เยอะๆมันจะโควิดควายวิดแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปได้เองนะอย่าไปหมดกำลังใจโดยเฉพาะวันนี้ถึงมาวัดไม่ได้ก็ยังได้บูชาข้าวพระออนไลน์ด้วยกันเราที่รักษาศีลที่เราภาวนากันมาทุกวันนี้ก็เพื่อจะให้ได้บุญเยอะๆให้ใจบริสุทธิ์ใจใสๆสะอาดสะอาดแล้วจะได้เข้าถึงพระไตรปิฎกในตัวธรรมะในตัวพระธรรมกายในตัวเราไม่เคยท้อถอยเรื่องนี้สมกับเป็นชาวพุทธที่ดีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาแห่งความเป็นชาวพุทธที่ดีของพวกเราทุกท่านนะและก็ขอถือโอกาสอ้างสิทธิแห่งความเป็นชาวพุทธที่ดีที่มั่นคงของเราได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมทำตัวเป็นชาวพุทธที่ดีตลอดมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งมาถึงวันนี้ขอใช้สิทธิตรงนี้อาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานด้วยพระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ขออาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบุรพาจารย์ทั้งหลาย
ที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนานมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในปัจจุบันมีพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของเราเป็นต้นขออาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบูรพมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สร้างชาติกันขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในวันนี้ขออาราธนาบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของบรรพบุรุษของชาติไทยได้ช่วยกันสร้างประเทศสร้างชาติมาให้เรามีแผ่นดินอยู่มีพระพุทธศาสนาให้เราไว้ซักฟอกใจให้บริสุทธิ์และบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบ่าเคียงไหลกันมานับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ชาติแรกเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจนกระทั่งมาถึงชาตินี้มาถึงวันนี้และที่จะเคียงบ่าเคียงไหลสร้างให้ยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าอีกด้วยให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงชุ่มฉ่ำเยือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ดวงบุญดวงนี้จงมาสถิตสถาพรที่ศูนย์กลางกายของเราแต่ละท่านแต่ละคนแล้วให้ดวงบุญดวงนี้นี่แหละติดตามคุ้มครองป้องกันทั้งตัวของเราลูกหลานว่านเครือเนื้อหน่อของเราบริวารชนของเราให้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสัพพะอุปัตถวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแผ่วผ่านได้เลยแต่ละคนก็ให้อายุมั่นขวัญยืนไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้จะได้สร้างบารมีต่อไปอีกนานๆให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราให้มีแต่เจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นที่สุดให้ธุรกิจของเราเจริญรุ่งเรืองเกินควรเกินคาดจะได้มีทรัพย์มาทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกจะได้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามกลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์สามารถทำใจหยุดใจนิ่งก็ได้ง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็ได้ง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายสร้างบารมีปราบกิเลสปราบมารในวัฏฏะสงสารต่อไปอีกนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์จะลงมาสร้างบารมีในยุคไหนๆในภายภาคหน้าต่อไปอีกก็ดีให้ดวงบุญดวงนี้พาเราไปเกิดเป็นลูกหลานใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์สนิทสนมให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้บริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านเลือกคิดเลือกพูดเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นบุญบารมีตามท่านและแตกฉานวิชาธรรมกายตามท่านได้โดยง่ายด้วย
แล้วเมื่อถึงวันเกิดก็ให้ดวงบุญดวงนี้แหละพาเราไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราชญ์มหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญผู้ตั้งใจค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดแล้วก็ให้ดวงบุญดวงนี้อีกเหมือนกันติดตามกลั่นทั้งกายทั้งใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นให้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายให้เห็นภาพการสร้างบารมีแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละครั้งแต่ละหนชัดเจนเหมือนการสร้างบารมีแต่ละภพแต่ละชาตินั้นๆเพิ่งเกิดขึ้นในวันนั้นชัดเจนเพื่อจะได้มีกำลังอกกำลังใจพัฒนาการสร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปอีกจะได้ติดตามติดหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายท่านไปไม่ทิ้งห่างกันและพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้นี้ให้ดวงบุญดวงนี้ไปตามเอาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องมาให้เราได้ใช้สร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือสมกับที่เราได้ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธอย่างมั่นคงตลอดมาให้มหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้เท่าไหร่ไม่รู้จักพร่องไปตามมาบังเกิดขึ้นกับเราโดยง่ายแม้จะใช้เลี้ยงหมู่ญาติหมู่ผู้มีศีลหมู่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งแว่นแคว้นทั้งประเทศทั้งโลกให้สามารถทำได้สมใจนึกตลอดไปทุกภพทุกชาตินับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาทิมิพุทธังภาควันตังอภิวาทิมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควาตาธรรมโมสวาคาโตภาควาตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิธรรมังนามัสสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบได้บุญเยอะๆทุกคนทุกรูปนะสาธุแล้วก็รีบไปรวยเร็วๆด้วยกันนะสาธุ
อย่าไปรีบแก่รีบเจ็บรีบตายไม่เอาเนอะถูเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบพระพุทธศาสนา